ลงคะแนนเสียงจากบาทด้วยใบลงคะแนนว่าบ่ไปด้วยตนเองฐานสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่ห้องการเลือกตั้งเขาของฐานเริ่มต้น46วันก่อนวันเลือกตั้งสหห้องการเขาติของฐานหรือขอบัตรลงคะแนนเสียงว่าบ่ไปด้วยตนเองเข้าไปที่ mnvotes.org ฐานเป็นผู้ลงคะแนนเสียงใหม่บ่ลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงในรัฐมินนิโซตานั่นง่ายฐานสมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ mnvotes.org ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครหรือขอให้ห้องการเลือกตั้งท้องถิ่นของฐานส่งให้ฐานทางไปสนิทเมื่อฐานลงทะเบียนที่อยู่ปัจจุบันของฐานแล้วฐานก็สามารถลงคะแนนเสียงได้ทางใดหนึ่งใน3ทางลงคะแนนเสียงล่วงหน้าจากบ้านของฐานด้วยขอใบลงคะแนนว่าบ่ไปด้วยตนเองลงคะแนนเสียงล่วงหน้าโดยไปด้วยตนเองที่ห้องการเลือกตั้งท้องถิ่นของฐานหรือไปลงคะแนนเสียงอยู่สถานที่เลือกตั้งของฐานในวันเลือกตั้งสหสถานที่ป้อนบัตรของฐานที่ mnvotes.org ลงทะเบียนในมือเลือกตั้งฐานยังสามารถลงทะเบียนอยู่สถานที่ป้อนบัตรของฐานในวันเลือกตั้งใดโดยแสดงหลักฐานยั่งยืนว่าฐานแม่นไผและที่อยู่ของฐานใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวของรัฐมินนิโซตาที่มีในปัจจุบันบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ซึ่งมีอยู่เก่าของฐานพร้อมด้วยใบบินหรือใบแถลงการที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของฐานเบื้องเลขซีเอกสารที่รัฐยอมรับได้ในการลงทะเบียนในวันเลือกตั้งที่ mnvotes.orgการช่วยเหลือผู้ลงคะแนนเสียงสถานที่ป้อนบัตรต้องให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้และสถานที่ป้อนบัตรส่วนใหญ่ก็มีเครื่องที่สามารถหมายบัตรลงคะแนนเสียงให้ทานใส่ถ้าทานบ่สามารถออกจากรถของทานได้ง่ายทานก็สามารถขอเอาบัตรลงคะแนนเสียงมาให้ทานก็ได้นี่เอิ้นว่าการลงคะแนนเสียงข้างหนทางทานสามารถเอาผู้ใดมาช่วยทานในขณะที่ลงคะแนนเสียงก็ได้ยกเว้นแต่คนจากนายจ้างหรือสหพันธ์ของทานผู้ช่วยของทานสามารถเข้าร่วมทุกภาคส่วนขบวนการลงคะแนนเสียงได้แต่ละบ่สามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่ทานจะลงคะแนนเสียงหรือหมายบัตรของทานโดยที่ทานบ่อยู่นําผู้สิทธิของทานทานมีสิทธิจะขอยึดพักเบี้ยเพื่อไปลงคะแนนเสียงโดยบ่ต้องเสียเงินเดือนวันหยุดส่วนตัวหรือเวลาพักผ่อนลงคะแนนเสียงถ้าทานอยู่ในคิวที่จะลงคะแนนเสียงเวลาใดก็ได้ก่อน 8:00 นและในมื้อเลือกตั้งลงทะเบียนลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งถ้าทานสามารถแสดงเอกสารยั่งยืนที่จําเป็นเพื่อแสดงตัวตนและที่อยู่อาศัยยืนยันบรรทานเมียนผู้ใดด้วยวาจาต่อผู้พิพากษาการเลือกตั้งและขอให้อีกคนนึงเซ็นชื่อให้ทานถ้าทานบ่สามารถเซ็นชื่อของทานด้วยตนเองได้ว่าทานอยู่ภายใต้การปกครองเว้นเสียแต่ผู้พิพากษาได้ถอนสิทธิ์ลงคะแนนเสียงของทานลงคะแนนเสียงโดยบ่มีผู้ใดในสถานที่ปอนบัตรพยายามมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งของทานเปลี่ยนบัตรของทานถ้าทานเฮ็ดผิดก่อนทานจะลงคะแนนเสียงเขียนคำห้องทกที่สถานที่เหลือตั้งถ้าทานมีความกังวลเกี่ยวกับพิธีที่สถานที่เหลือตั้งกำลังเฮ็ดอยู่เอาบัตรปอนตัวอย่างที่วางเป่าหรือที่มีไว้แล้วไปห้องปอนบัตรนำอย่าลืมไปที่ mnvotes.org เพื่อเบิ่งข้อมูลการเลือกตั้งและข้อกำหนดเรื่องการลงทะเบียนทั้งหมดของทานอย่าลืมลงคะแนนเสียง